ฮัลโหลเยโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะมองว่าเรื่องของงานถักงานฝีมือถ้ามีเสียงฝนแทรกบ้างก็อย่าเพิ่งแปลกใจนะคะเผอิญจังหวะที่กำลังอัดนี่พายุเข้าพอดีเลยโอเคเรามาเมาวอยกันนะคะคลิปนี้เราจะมาเมาวอยให้กับหลายคนที่สงสัยว่างานโหลและงานอะไรเหมือนหรือต่างกันยังไงโอเคก็มาว่ากันถึงงานอะไรก่อนงานอะไรก็คือการถักชิ้นส่วนต่างๆของตัวตุ๊กตาไม่ว่าจะเป็นหัววิกผมตัวแขนขาหรืออักเซสซอรี่ต่างๆที่เป็นตัวตุ๊กตา1ชิ้นนะคะซึ่งก็จะถักแล้วจะเหลือปลายใหม่เอาไว้สำหรับให้กับทีมงานที่เขาเย็บส่วนประกอบต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกไว้ง่ายก็คืองานอะไรก็คือบางคนจะเรียกว่างานดิบนั่นเองส่วนงานโหลนะคะก็คืออันเดียวกันกับงานอะไรเลยเพียงแต่จะมีขั้นตอนในการใส่ใยเย็บประกอบตกแต่งรวมมาทั้งถึงการใส่พวงกุญแจหรือการห่อแพ็กเกจจริงต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือข้อเหมือนและข้อแตกต่างเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะรับงานโหลยังไงตามไปชมได้ในคลิปที่ด้านบนได้เลยนะคะวันนี้ก็มาอธิบายสั้นๆนะคะใครไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนเขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้หรือถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็เปิดกระดิ่งนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดวันนี้ขวัญก็ไปกันค่ะบ๊ายพายุมาแล้ว